ดีส้มๆเนาะวันนี้เราได้มีโอกาสมาที่สวนสัญญาวงศ์หรือว่ารีสอร์ทสัญญาวงศ์นะซึ่งว่าตั้งอยู่ที่เมืองปากซ่องแดนหนาวขวางธรรมศักดิ์เนาะซึ่งก็มีเสียงในแหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบันนะซึ่งเราก็ได้มีโอกาสมาว่าจะสวยสดงดงามขนาดไหนซึ่งด้านซ้ายมือนะจะเป็นภาพจำลองของวัดภูจำซัดส่วนด้านของมือจะเป็นขัวนะเราไปใส่มือกันก่อนเป็นอย่างเบื้องนำกันเลยเป็นอะไรกันอันนี้จะเป็นวอนนั่งเด่นนะก็จะมีบริการให้นะฮอตเลลรีสอร์ทไสยวงศ์ไสยวงศ์รีสอร์ทจะมีแม่น้ำนะคือว่าเป็นแม่น้ำเนาะสังเกตก็ตกแต่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ว่าสวยสดงดงามจะเป็นบ่อนอาบน้ำได้นะวันนี้นะอยู่ละลมจะมีเรือท่องแดงเนาะคนจะเป็นเจ้าของของรีสอร์ทแห่งนี้เนาะคนก็กล่าวว่ารีสอร์ทแห่งนี้ก็ได้สร้างมาแล้ว3ปีนะแต่ว่าเริ่มเปิดทดลองแท้ๆในปีใหม่ลาวในปี2022นี่แหละแต่ก็ปัจจุบันมันเปิดเป็นทางการกันแล้วซึ่งที่ผ่านมาก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวลาวเนี่ยแล้วก็ชาวต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะแม่นชาวไทยเนาะเพิ่นก็มาเที่ยวกันหลายพอสมควรคือลุงเพิ่นเว้าว่าเมื่อกี้นี้เนาะลุงต้องแดงเป็นเจ้าของรีสอร์ทแห่งนี้นะเป็นข้อมูลคร่าวๆเนาะซึ่งว่ารีสอร์ทแห่งนี้ก็ตั้งอยู่บ้านลักษ์21นี่แหละเพิ่นว่าลักษ์12นะขออภัยซึ่งก็ตั้งอยู่เมืองปากซ่องขวางกรรมศักดิ์นั่นเองเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศทางด้านซ้ายมือเนาะเดี๋ยวตั้งหน่อยให้ต้องออกไปเบิ่งทางด้านขวามือกันเลยเขามีอีหยังกันเนี่ยเดี๋ยวนำไปเลยเนาะรีวิวไวๆเนาะทุกทางสามารถมาแวะชมกันได้อยู่ที่นี่บรรยากาศเย็นเย็นนี่จะเป็นรูปจำลองของวัดภูจำซักก็มีหลายคนที่มาถ่ายรูปอยู่แถวนี้นะแต่เมื่อนี้บ่ค่อยมีคนบ่ได้เพราะว่าน่าจะเป็นวันวันพุธกันแน่นะครับบูแมนมือพักนะก็เลยบูมีคนปะเนี่ยเดี๋ยวด้านในเพิ่นกำลังสร้างกันอยู่นะด้านนอกกันก่อนลุงพันวานะลุงเจ้าของพันวาตัวนี้จะเป็นบ้านพักนะสำหรับคนที่มาเที่ยวบ่ได้ถามพันวาราคาเท่าไหร่จะมีอยู่ตัวนี้พันกำลังขยายพันวานักท่องเที่ยวมาหลายก็ยังบ่พอบ่เพียงพอเท่าเนาะสำหรับห้องพักนะก็จะมีการขยายออกเติมพันวานี่ก็เป็นโซนทางด้านซ้ายมือเนาะเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งทางด้านขวามือกันเนาะเดี๋ยวไปเบื้องทางด้านเบื้องขวามือเนาะของรีสอร์ทแห่งนี้เนาะจะมีขัวแต่ก็มีบอนตูบนางบิ้นมีเรือไฮคีซึ่งว่าทางเจ้าของเพิ่นเมื่อกี้นี่เนาะก็คือพ่อของเจ้าของสามแม่นอกเนาะที่ว่ามาสร้างเพิ่นเล่าให้ฟังว่าเนาะก็คือลูกของเพิ่นทั้ง3คนมาสร้างแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี2018เพิ่นน่ะซึ่งนี่คือเป็นขัวขัวเล็กเนาะอันนี้จะเป็นตู้นั่งดินลายทางขัวม
ี่เป็นทางเข้าอีกตัวหนึ่งสวัสดีเริ่มเปิดทางการเมื่อปี2วันปีนี้เนาะเออพี่ๆเอาเปิดทางการเนาะถ้าก็ว่าเปิดทางการมันเปิดทดลองเออเปิดทดลองเออเปิดทดลองเพราะว่าเฮาสามารถ3ปีไปก็สิเข้าซื้อที่โอ้โดยๆจะสั่นโดยเราก็เปิดตอนปีใหม่แล้วเจ้าเจ้าขอเปิดมันเพิ่นจะเอาบ่ทันเป็นทางการบ่ได้เป็นทางการแล้วพี่เอาทางการเนาะปัจจุบันเนาะโอเคเชื่อที่ว่ามามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวหลายบ่พี่บ่ก็ร้ายอยู่ไหนหลายนะส่วนร้ายมันต้องเที่ยวกับไทยกับมาลาวกับมามาจะเวียงมาจะไทยมาจะเวียดนามแต่ว่าเขาบนหับเขาบนได้หลายมันมีเงินพักหรือเปล่ามีเงินพักอยู่แถวไหนข้างหลังเนอะอยู่ข้างหลังอ๋อข้างหลังนะเจ้านั่นแหละแล้วก็นี่ตั้งอยู่บ้านยังไงบ้านรักชิดสองรักชิดสองนั่นแหละเมืองปากซองแปลงกำจักนะกันอยู่ครับเราลุงซื้ออย่างลุงเพราะญาติถามซื้อลุงซื้อท่องแดงท่องแดงนะลุงเป็นพนักงานยังดีบ่หรือว่าเป็นเจ้าของพ่อนี่เป็นเจ้าของเป็นเจ้าของเลยเนาะแม่นแหละเจ้าเฮายังขยายอีกบ่ห้องพักนะขยายหลายเนาะเออพ่อเนาะขยายอีกหลายก็หลายหลังเจ้าหลังยังบ่แล้วบ่ห้องอยู่เฮ็ดนะที่แผนการเฮ็ดโรงแรมเช่าอ๋อ2ห้องละ2ชั้นละเฮ็ดทั้งนั้นเจ้าหลังๆอยู่ควบกันเจ้าได้จุดเด่นของวันเที่ยวเฮาแม่นอีหยังแม่นธรรมชาติล่ะธรรมชาติล่ะเนาะแล้วก็เบื้องนั้นจะเป็นเฮือนจำลองของวัดภูเนาะจำลองวัดภูเจ้าเบื้องนี้จะมีครัวเนาะเจ้านี่จะมีครัวเจ้าๆเดี๋ยวตอนหน้าจะมีอะครัวเล็กครัวเล็กเนาะเลยเป็นคามเลยเพื่อสิพร้อมกับตัวนั้นได้เสร็จตัวบริพัตรโรงแรมอ๋อพอเฮือนตัวนี้นี่เขาก็มาติดต่อเจ้าให้เข้ามาหลายเกินเข้ามาถึงมา2เทื่อเจ้าเทื่อที่1มาหลายโพดจนนี่นอนตามเต็นท์เป็นตามเต็นท์ให้เขามีเต็นท์ให้นอนตามเพื่อนตามเจ้าโอ้เขามีเต็นท์เนาะเฮาเสาเต็นท์นอนเนาะพี่พ่อเนาะเต็นท์นี่มันเต็นท์ของเฮาเจ้าเต็นท์เป็นของเฮาเฮาขอจะค่าสถานที่กับเต็นท์ครับเจ้าแล้วช่วงหนาวๆแม่นช่วงใดพี่พ่ออากาศจะหนาวนะ11คือแห้ง11เป็นต้นไปหา5เดือนได้5เดือน3เดือน3เนาะจ้ะระยะนั้นคนสิหลายเด้คนหลายเนาะเออคนสิหลายท่องเที่ยวก็หลายเจ้าแล้วลูกถามนะตารางในการสร้างเนี่ยเฮากว้างซําไดในเนื้อที่ดินเนี่ยเนื้อที่ดินตัวนี้3เฮกตาร์ปลาย3เฮกตาร์ปลายเนาะมันเป็นดอนเป็นดอนจุกันเป็นดอนอยู่กลางน้ํามันซั่นเจ้านี่เป็นดอนละตัวนั้นก็มีน้ําตกคือกันเจ้าน้ําตกเบื้องนั้นน่ะแม่นละน้ําตกเบื้องนั้นมันอยู่ตรงนี้มันสิไปจอดกันจังซี่เจ้าตัวเฮาพัฒนาไปบ่ฮอดใกล้ประหันประมาณเอกตาปลายที่ยังน่ะเจ้าเหลือให้อีพอเว้าขึ้นซะเดิงนักท่องเที่ยวเนาะเขาจะมาเที่ยวเดือนไหนแล้วก็เริ่มมาเที่ยวมื้อไหนที่ว่ามีคนหลายที่สุดนั่นนับแต่พอเห็นแต่เริ่มเปิดปีใหม่แล้วเนาะคนหลายคนจะหลายมาทุกทีเจ้ามาทุกมาปากแช่ก็มาได้ยินข่าวว่ามันรีสอร์ทนี่มันเป็นแบบธรรมชาติเขายังไม่เห็นเขายังไม่เบิ่งส่วนหลายจะหลายที่สุดพอ5 60คันรถ7 80คันรถก็มีเจ้าโอ้เธอหลายแต่หันอึ้งเต็มเบิดแถวนี้พ่อนี่เป็นผู้จัดการเจ้าพุ่นเสื้อพุ่น5พุ่นแต่ว่าเขาก็ดีใจนะเขาเพราะมันเขามักธรรมชาติในแขตเขตปากช่องเฮาหรือว่าเสกองอัตปือมันบ่มีแบบธรรมชาติวิธีเฮ็ดแบบขุดน้องแล้วก็ปลูกดอกไม้อ้อมแล้วก็เฮ็ดเถื่อมีเป็ดมีสุสีบร้อยน้ําเจ้านั่นเฮ็ดพุกพามอ้อมมันระบบคักคือธรรมชาติตัวนี้มันถือว่าสิถูกใจเขาแล้วเจ้าบอกว่าเจ้าไอ้พอว่าขึ้นตึ้มเดินการสร้างตัวนี้เฮาเริ่มสร้างมาปีใดแล้วก็ปีใดเฮาเริ่มเปิดให้คนเข้ามาเที่ยวนะค่อยขึ้นไป4ปี4ปีเฮาเริ่มสร้างแล้ว2000เท่าไหร่2010 18 2018เริ่มสร้างเออจนฮอด2022นี่แหละก็ถือว่ายังบ่ทันแล้วยังเฮ็ดไปเรื่อยๆเจ้าแต่ก็
พื่อมันคงในการเงินการข้ามแนกเจ้าเขาอนุญาตเปิดอนุญาตอย่างบุพเพกาลนะทั้งเมืองอนุญาตให้เปิดเพราะว่ามันได้ร้ายแล้วเขาเบิ่งโอ้สมควรแล้วบอลพักก็มีส่วนดอกไม้ก็มีเป็นเคาน์เตอร์ก็มีเฮ็ดทั้งไว้ทั้งกลางนั่นบอลรับอาหารหรือรับของประชุมหรือรับเจ้านายที่มาประชุมเขามาในเคาน์เตอร์ทั้งกลางอ๋อมีห้องประชุมพร้อมเนาะมีเจ้าเปิดกองประชุมแล้วก็มีสถานที่ถือว่ากระตูบนี่ก็เศร้าเศร้าสี่ตูบเศร้าสี่ตูบเนาะลักษณะตูบก็ถูกกุตาลูกเห็นเดี๋ยวถูกมาสถานใดมีไฟฟ้าแลนเขามีดอกไฟเจ้าเฮ็ดมาสถานมุ่งกระเบื้องเจ้าแล้วก็มีน้องปลูกดอกไม้อ้อมน้ำตกก็มีซีบอลเจ้าประเภทน้ำตกแกงคืออย่างสิน้ำตกข้อนนี่น้ำตกนี่มีซีบอลแล้วก็มีตาดอีกประมาณ20เมตรตาดที่ว่าน้ำไหลเป็นแก่งเออไกลจากนี่ไปบ่เฮาย่างไปน่ะใกล้กับบ่ใกล้เท่าใดอ๋อของมันมีแต่หม่องลักฟ้าอย่างไรลักฟ้าเนาะเอออ๋อพอดีเนาะพอดีย่างเนาะเออพอดีย่างถ้าหักเฮ็ดโดนหอดพุ้นยังพัฒนาบ่ทันหอดพุ้นยังคอยเฮ็ดไปจะว่าขอขึ้นนําลูกหลานผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวนี่ในรีสอร์ทนี่แต่ละมือได้ได้เจ้าๆได้มีมื้อนี้นี่บ่เห็นแต่แต่เช้าบางมื้อก็ย่างว่าบ่มีก็6 7คันมีคู่มือเจ้าหลายสุดเหมือนวันเสาร์วันอาทิตย์เอออันนั้นหลายเป็น20 30เออไข่แดงเฮาก็พอมีแห้งแน่พอปิดกําลังถึงหรือใส่ค่าแห้งงานอาหารการกินต่างๆเพราะว่าเฮาเฮ็ดไปเรื่อยดิแผ่นเฮามีเหลือขัวเล็กเฮาสิแลนเขาเฮาก็สิได้เฮ็ดจากขัวเล็กแล้วเฮาก็มีโครงการเฮ็ดโรงแรมเจ้า20ห้อง2สัตว์แล้วมีเดินกีฬาเตะเตะบานพ่อเตะบานโอ้หมดได้หมดเออยังมีหลายแนวเฮาสิมีเลยหลายแนวแต่ว่าส่วนหลายเขามาลินแล้วมาเที่ยวมารอบมาทายหุบทายห้อยกูจะบ่เคยเห็นว่าอันซะรีสอร์ทแบบนี้บ่เคยมีในเขตเมืองปากคลองเจ้าเนี่ยแต่ครัวข้างหรือน้ำตกตาดน้ำล่มจะไหลจากผู้ให้ลักษณะนั้นหรือวัดผู้จำลองรถข้ามาดแดนเขาได้เจ้านี่ทางข้ามแดนทั้งโดยสุดท้ายให้อีพอว่าท่านสื่อเนาะแล้วก็ตำแหน่งอีพอในนี่เป็นเจ้าของอีพอนี่พ่อนี่เป็นพ่อของพวกลูกทั้ง3คนที่มากำกับนี่ท่านบอกเลยมันของลูกแต่ว่าพ่อกำกับให้ร่วมกันให้ซื้อว่าลูกแล้วขอถามซื้อพอซื้ออย่างซื้อแท้ทองแดงทองแดงเนาะนั่นแหละอายุ83ปี82ปีได้พอเจ้าขอบใจอีพอหลายเออแล้วจะได้อีพอภาคถึงผู้ที่มาสมอยากมาน่ะให้เขาเจ้าว่าส่วนเฮาตั้งอยู่ไสแต่ก็อยู่บ้านไหนครับขอส่วนญาติพี่น้องลูกมีเพื่อนหรือนักท่องเที่ยวทั้งหลายแสวงหาความสุขความสบายมีบรรยากาศดีๆพอได้สั่งรีสอร์ทอยู่ลัก12ทางลัก12ปากซองทาง8ตะปูจะมีป้ายอยู่ทางเขาและก็อยู่ในโตเมืองปากซองก็ยังมีป้ายใส่ชื่อว่าไสยวงศ์รีสอร์ทพาผู้ใดหากบ่ท่านเคยมาท่องเที่ยวขอให้เบิ่งใน YouTube หรือว่าติดตามมาเบิ่งประกวดกามาท่องเที่ยวต่างมาท่องเที่ยวนี่จะมีน้ำตกแล้วมีสิ่งที่ว่าเฮาได้สร้างขึ้นหลายอันเป็นน้ำตกตาดบ่นำไหลจากผู้บ่ขัวบ่หรือว่าขัวสะพานขัวนั่นสลิงนะแล้วมีกระตูที่ค่อยบริการหลายอันมีคนมีลูกหลานที่ค่อยต้อนรับพวกแขกที่มาต้อนรับอย่างสนุกสุขสบายว่าซะแนะนำเป็นตูบต้องทั้งหลายบอลตูบทั้งหลายก็มันบ่ได้เสียค่าตั๋ว